เนี่ยโอ้ถ้วยญี่ปุ่นเนี่ยตัวละ 5,000 บาทนะมาส่งมาจากญี่ปุ่นนักวิ่งญี่ปุ่นเขาจัดเนี่ยถ้วยสมัยก่อนอลังการเนาะโอ้สมัยก่อนนี่ถ้วยยิ่งถ้วยขาวชะโง่เป็นผู้หญิงแล้วมีทองอยู่บนยอดนักวิ่งจะวิ่งเร็วแต่ซ้อมลองรันวันละ30โล50โลคุณจะได้ความแข็งแรงไม่ได้ความเร็วเข้าใจความหมายไหมนักวิ่งจะซ้อมเร็วแต่คุณไปวิ่งยาวสร้างกล้ามเนื้อแดงคุณวิ่งไป5ปี10ปีก็ไม่ประสบความสำเร็จอาจารย์เพิ่งมารู้ทีหลังว่าถ้าคุณจะวิ่งเร็วง่ายๆเลยสมัยโบราณพูดไม่ต้องไปดูรอบขาไม่ต้องไปดูฮาร์ทเรท คุณวิ่งให้เร็วสุดของคุณพอแล้วอาจารย์ดูหลายๆที่นักวิ่งอ่ะโอ้โหซ้อมมีทุกตารางเลยปรากฏว่าไปติดกับดักตรงที่ว่าทุกอาทิตย์คุณเปลี่ยนคอร์ดหมดเลยอ๋อคือเปลี่ยนคอร์ดไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยจนคุณก็ไม่รู้ว่าอะไรที่อาจารย์ครูดินหรืออาจารย์ครูเปาอาจารย์เปาหรือครูดินถาวร อย่าย้ำคอร์ดแต่นักวิ่งเนี่ยใจร้อนวันนี้ลง 1,000 เมตรพรุ่งนี้ลง 3,000 อีกวันลง 8,000 หมื่นนึงลงไปจนหมดตัวเองจับสเต็ปไม่ได้แล้วก็ไปดูเพจล็อกเพจไว้พอล็อกเพจเสร็จก็ไปดูรอบขาอันนี้นี่คือให้ลงคอร์ด400ก็400ไปยาวเลยใช่ไหมอาจารย์ไม่ยังไงเอ่ยบินจะลงคอร์ดอะไรก็ได้ทุกคอร์ดไม่ใช่ไม่ดีนะครับครับเอาเงี้ยถ้าบินจะลงคอร์ดหมื่นบินให้ได้34นาทีเข้าใจความหมายไหมแต่ไม่ใช่ลงคอร์ดหมื่นบินวิ่ง40นาทีกลุ่มอายุบินเนี่ยอาจารย์ก็งงว่าทำไมคุณลงคอร์ดยาวแต่คุณไปวิ่งเวลาเยอะเข้าใจความหมายไหมเพราะฉะนั้นนักวิ่งที่หลายๆคนที่อาจารย์ดูว่า มันฝึกตั้ง5ปีแต่ทำไม10โลล่อกันตั้งอายุ30อ่ะ30 40 50 60ทำไมวิ่งตั้ง40เพจ4อัพทำไมไม่วิ่งเพจ2เพจ3อ่ะทั้งที่คอร์ดก็ตั้งเยอะนะแล้วสมัยใหม่นักวิ่งสมัยใหม่เนี่ยข้อได้เปรียบนักวิ่งสมัยเก่าคือ1รองเท้าดีขึ้นนะอาจารย์ถูกต้องมีเจลมีโค้ดมีโค้ดมีตารางซ้อม4ตัวนี้ฮะมี YouTube มีใช่ๆ Google นะอาจารย์คิดดูนะมีรองเท้าได้เปรียบแต่ถ้าคุณไม่ซ้อมก็ไม่ได้ประโยชน์มีเจลก็ได้เปรียบแต่ถ้าคุณไม่ซ้อมก็ไม่สามารถพัฒนาฝีมือได้มีโค้ดดีมีโค้ดดีมีตารางซ้อมดีแต่ทั้งหมด4ตัวนี้ถ้าคุณไม่ทำไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงว่าทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ตัวนักกีฬาตอนอายุ61แล้วอาจารย์ก็ไม่วิ่งฮาร์ฟอีกเลยเพราะอาจารย์ซ้อมไปแล้วมันก็ฮาร์ฟวิ่งก็เวลาไม่ดีแล้วอาจารย์ขยับมาเล่นไม่ใช่ฮะก็เล่นมินิอย่างเดียวเสร็จแล้วมีวันหนึ่งปรากฏว่าอาจารย์ก็มีสปอนเซอร์แล้วกันซื้อรองเท้านี่ให้อาจารย์ต้นปีอาจารย์วิ่งกระทรวงกลาโหมที่ 15,000 บาทวิ่ง1ชั่วโมง38นาทีอายุ61นะพอพัทยามาราธอนมาอาจารย์ก็ลงฮาล์ฟดูจากชั่วโมง38เหลือชั่วโมง30อ่ะอาจารย์มาโน้เฮ้ยรองเท้ามันช่วยนะมันไม่ใช่ไม่ช่วยแต่เราต้องนักกีฬาต้องซ้อมดีถึงบอกว่ามันไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งเช่นว่านักกีฬาแบบไม่ต้องซ้อมใส่รองเท้าดีแล้วจะวิ่งเร็วไม่ใช่เพราะฉะนั้น1คุณก็ต้องมีวินัยตารางซ้อมดีทำอะไรอดทนแล้วก็ถ้าจะเป็นไม่ได้เนี่ยอาจารย์จะฝากนักกีฬาว่าคุณอย่าใจร้อนมีสำคัญเลยเนาะอาจารย์เนาะต้องซ้อมฐานให้แน่นเดี๋ยวเจ็บก่อนเนาะอาจารย์เนาะนักวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ใจร้อนแล้วพยายามจะเน้นคอร์ดเยอะๆถามว่าดีไหมดีใครที่ลงคอร์ดได้ทุกวันนะอย่างทีมชาติอ่ะเช้าลองรันเย็นก็เทมโปอินเตอร์วัลคอร์ดทุกเย็นเลยถามว่าดีไหมมาวางเงินได้เลยภายใน3เดือนคุณลดได้เป็น10นาทีแต่ไม่รับประกันนะว่า3เดือนต่อไปคุณจะเจ็บขึ้นไปเพราะฉะนั้นนักวิ่งทีมชาติทำไมเวลาซ้อมเป็นนานๆแล้วก็เบื่อแล้วเจ็บเพราะเขาซ้อมหนักอาจารย์เคยพูดพวกคุณโชว์พวกอะไรพวกเนี้ยเช้าจะเป็นลองรัน10 20โลเย็นคอร์ดก็จะมีตั้งอ่ะ400 800จนถึง 3,000 4,000 ตอนนี้นักวิ่งที่เพิ่งเริ่มหรือนักวิ่งระยะกลางที่ว่าเพิ่งมาหัดซ้อมหรือเพิ่งกำลังพัฒนาเนี่ยเราเอาตารางทีมชาติหรือว่าตารางพวกนักวิ่งแนวหน้ามาใช้ได้แต่เราต้องมาปรับให้เข้ากับตัวเราเข้ากับอายุเพราะฉะนั้นบางคนถ้าที่อาจารย์เจออย่างเช่นคุณบินอายุ30ใช่ไหมครับคุณบินลง400นาทีครึ่งอ่ะคุณบินว่าโอเคไหมถามว่าไม่โอเคจ้ะถูกต้อง
าจารย์พูดง่ายๆคนอื่นอาจารย์ไม่รู้นะแต่อาจารย์อายุ40อาจารย์ลง400เมตรนาที05เท่ากับบิ๊กเบลตอนนี้อาจารย์เพิ่งมารู้ว่าเอ้าบิ๊กเบลมันลงนาที05 400เมตรแต่สมัยก่อนมันไม่มีเพจอาจารย์ไม่รู้ว่านาที05มันคือเพจอะไรเพจ2เพจ3เพจ4ครับแต่วิ่งไปตามกำลังเราแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปวิ่ง400นาที05ต้องใช้เวลาใช้เวลาเนาะครับตอนนี้นักวิ่งเนี่ยพอซ้อมไปสักเดือน2เดือนไม่ได้ผลเปลี่ยนคอร์ดเป็นโค้ดเป็นคอร์ดร่างกายมันไม่จำอาจารย์ไม่อยากให้แกเปลี่ยนคอร์ดคือพยายามให้มันได้ก่อนนะอาจารย์เนาะถูกต้องวิธีซ้อมจะบอกง่ายๆเลยนะนักวิ่งทุกคนอาจารย์จะสอนให้ถ้าคุณอยากพัฒนานะเช่นเขาให้คอร์ด400มาครับคุณลงวันแรกนาทีครึ่งผมอายุคุณพอนาทีครึ่งเนี่ยคุณซ้อมไปอีก3เดือนให้มันลดมาเหลือนาที5นาที10เข้าใจความหมายไหมแต่ไม่ใช่พอลงนาทีครึ่งไปได้2อาทิตย์3อาทิตย์ไม่ได้เปลี่ยนหมายแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเพราะงั้นนักวิ่งก็จะเปลี่ยนขอไปเรื่อยๆมันก็เลยหลงทางอาจารย์ใช่เขาเรียกยำขอแล้วก็จับตัวเองไม่ได้วันนั้นอาจารย์พูดง่ายๆนี้ว่าไม่รู้อาจารย์ทำถูกหรือไม่ถูกนะ20ปีอาจารย์ลงขอตัวเดียว400อ๋ออาจารย์ลงขอ400นะตัวเดียวแต่อาจารย์ลงตั้งแต่นาที50นาที40ลดเพดานลงมาเรื่อยๆลดลงมานะอาจารย์ลดจนเหลือนาที05ซึ่งถามว่ามันยากไหมมันก็ยากเพราะว่าต้องใช้ทั้งความอดทนทั้งความอดทนทั้งกำลังใจทั้งอะไรลงคนเดียวก็ลงจนมาตอนหลังพวกนั้นนักกีฬารุ่นใหม่ก็ลงเทมโปลงคอร์ด 1,000 เมตรลงกัน4นาทีไปล็อกเพดล็อกอะไร5โลวิ่ง20อาจารย์ก็วิ่งของอาจารย์แต่อาจารย์ก็ไม่รู้คืออะไร5โลอาจารย์วิ่งได้17นาทีครับแล้วก็เวลาวิ่งเทมโปหรือลองรันอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวถามอาจารย์ครูหลิวจะมาเข้ากล้องไม่เป็นไรไปถ่ายแบบสบายสบายวันนี้คุยกันวันนี้คุณบินอะไรนะข้อมูลรันนิ่งก็มาสัมภาษณ์อาจารย์แบบคุยกันแบบสบายๆนะฮะถ้าตรงไหนที่มันไม่มีเค้าเรียกนะนอกเรื่องหรือว่าไม่มีประโยชน์สำหรับนักวิ่งชั้นบินก็ตัดออกนะชั้นบินตัดออกแล้วก็เดี๋ยวบินก็ต้องไปตัดนั่นเนี่ยก็คือคุยให้ฟังเดี๋ยวอาจารย์พอดีเดี๋ยวช่วงนี้จะถึงงานบางแสน21แล้วอาจารย์ก็กำลังจะลงแข่งด้วยเนี่ยครูหลิวก็ลงด้วยลงปีแล้วได้ที่2ครูหลิวได้ลิงกับถ้วยที่เมื่อกี้ถ่ายนะแล้วก็วิ่งไปชั่วโมง1เท่าไหร่นะเดี๋ยว1ชั่วโมงเท่าไหร่1ชั่วโมงเท่าไหร่นะ48ครั้งที่2ของรุ่น50 54 50เนาะปีนี้ก็ลงอีกน่าจะมีคนอยากถามอาจารย์แหละเนี่ยอีกเวลาอีกกี่เดือนเนาะนี่ประมาณ3เดือนเนาะอาจารย์เกือบ3เดือนจดเอาไว้ก็คือวันที่30มกราใช่มั้ยเดือนนี้พฤศจิกายนก็เหลืออีกประมาณ3อาทิตย์เศษที่ธันวา3เดือนอาจารย์เหลือ2เดือน2เดือนกว่าเนาะ2เดือนกว่าฮะ2เดือนกว่าเนี่ยน่าจะมีคนอยากถามอาจารย์แหละว่าตารางซ้อมตารางซ้อมครับเอาแบบมือใหม่ก็ได้แบบไม่ได้ว่าต้องได้ลิงได้อะไรคือแบบวิ่งให้จบโดยไม่เจ็บไม่ทรมานมากอาจารย์แนะนำนักวิ่งมือใหม่หน่อยอย่างนี้อาจารย์จะแนะนำนักวิ่งมือใหม่นะใครที่คิดว่าจะลงบางแสน21วิ่งแบบไปแบบชิลๆวิ่งไปแบบมีความสุขอาจารย์ขอให้ค่อยๆซ้อมขึ้นแล้วถ้าใครอยากจะรู้อะไรก็ถามช่างบินแล้วกันแล้วเดี๋ยวยังไงอาจารย์จะเขียนตารางซ้อมให้ถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมมาถามอาจารย์เพิ่มให้นะครับว่าต้องหัดวิ่งยังไงนักวิ่งมือใหม่จะซ้อมง่ายเพราะว่าตารางมันจะไม่โหดไม่ต้องซ้อมลองนานยาวมากแล้วอาจจะอาทิตย์นึงวิ่งแค่ไม่ต้องครบ 6-7 วันตารางซ้อม21โลมันก็จะเป็นตารางซึ่งเราจะเน้นลองรันมากกว่าที่เราจะลงวิ่งอินทวาวิ่งเร็วอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่ได้จำเป็นต้องเอาเวลามากเนาะเอาแค่ว่าให้มันจบให้ได้โดยที่ไม่เจ็บเนาะอาจารย์เนาะใช่ตอนนี้อาจารย์จะไปบอกนักวิ่งหรือบอกช่างบินว่านักวิ่งมือใหม่วันนี้วิ่ง10โล15โลไม่ได้เพราะเราไม่รู้พื้นฐานเพราะฉะนั้นการสอนเนี่ยอาจารย์แนะนำนะใครที่อยากจะรู้รายละเอียดก็หาช่างบินหรือว่าจะเอาเบอร์อาจารย์แล้วยิงตรงมาอาจารย์จะเขียนตารางจะต้องเป็นรายบุคคลถูกไหมฮะเช่นอาจารย์บอกเอางี้วันจันทร์คุณวิ่ง10โลวันอังคารวิ่ง20นักวิ่งมือใหม่บอกไม่ได้เพิ่งเริ่มวิ่งตอนนี้ไปบอกว่าวันแรกวันจันทร์วิ่ง3โลอ้าวน้อยไปอีกเพราะฉะนั้นมันจะต้องดูที่ความสามารถของแต่ละคนถูกไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ยังบอกว่าใครอยากรู้รายละเอียดมาอาจารย์จะแนะนำให้เป็นรายบุคคลเลยตอนนี้เรื่องนักวิ่งมือใหม่นี่จบละง่ายๆอันนี้ชั่วโมงถึงเดี๋ยวถามเพื่อนด้วยใครที่อยากเจออาจารย์ที่อยู่โซนชลบุรีนะครับก็เจออาจารย์ที่บ้านบึงอาจารย์อยู่ยังมาวิ่งที่สนามบ้านบึงไหมที่บ้านบึงไม่ได้เข้าครับไปที่สนามพนัสเจอวันไหนได้บ้างครับวันอังคารพฤหัส5 โมงถึง 1ทุ่มอยู่ที่สนามพนัสสนามพนัสนะครับตอนนี้ก็มาถามอาจารย์ได้เนาะครับใครที่อยากได้ความรู้นะฮะมาอยู่โซนชลบุรีนะครับอยากมาเจออาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะสอนตั้งแต่เบสิกนะฮะตั้งแต่การยืดเหยียดโดยมีคุณหลิวนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของมหิดลนะฮะ
สอนฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายครูหลิวจะสอนการยืดเหยียดนะฮะก่อนวิ่งอาจารย์ก็จะสอนการฝึกท่าเบสิกก็คือการดิวสไตล์ทั้งหลายแหล่เพื่อไม่ให้นักกีฬาบาดเจ็บอันนี้พูดถึงนักวิ่งมือใหม่นะแต่ถ้านักวิ่งที่มีประสบการณ์แล้วอยากจะพัฒนาเช่นว่านักวิ่งอยากจะวิ่งบางแสน21ภายในชั่วโมงครึ่งทำยังไงอาจารย์สามารถจะช่วยให้คุณลดเวลาแต่ไม่ใช่ว่าคุณมาปุ๊บจะทำชั่วโมงครึ่งหรือชั่วโมง20เด็กๆถูกไหมอาจารย์สามารถถ้าว่าคุณวิ่งอยู่ชั่วโมง40 50อาจารย์มีวิธีค่อยๆเร็วขึ้นถูกต้องจะทำให้คุณลดลงมาได้แต่ภายใน3เดือนนี้ก็อาจจะยากหน่อยยากแต่แค่อาจารย์ก็จะบอกแนวทางอาจารย์เนาะถูกต้องอาจารย์จะบอกให้เงี้ยไม่ว่านักวิ่งมือใหม่หรือนักวิ่งที่วิ่งมีประสบการณ์เช่นว่า10โลวิ่ง50นาทีจะเหลือ35นาทีทำยังไงหรือนักวิ่งมือเก่าซึ่งไม่เคยได้ถ้วย10โลวิ่ง50จะเหลือ40ทำยังไง20โล21โลวิ่ง2ชั่วโมงจะลดเหลือชั่วโมงครึ่งทำยังไงสิ่งเหล่านี้เราพัฒนาได้แต่ต้องใจเย็น1นะฮะต้องใจเย็นๆ2นักวิ่งเนี่ยคืองี้ถ้าคุณจะวิ่งดีได้คุณต้องเริ่มวิ่ง2มีความอดทนขยันแล้วการซ้อมต้องสม่ำเสมอแต่ถ้าคุณอาทิตย์หนึ่งซ้อมวันเดียวอาจารย์รับประกันว่า ยังไงก็ไม่พัฒนา นะฮะอันนี้เราจะคุยกันแบบเวลาเราน้อยก็คุยกันคร่าวๆอย่างนี้แต่ถ้าต้องการรายละเอียดเจาะลึกเป็นรายบุคคลหรือว่าต้องการมาหาอาจารย์ได้ได้ที่สนามกีฬาพนัสอาจารย์จะสอนให้นะครับเพราะว่าที่พนัสเนี่ยอาจารย์สอนมา4ปีแล้วตั้งแต่60ยัน64แล้วอย่างปัจจุบันอาจารย์ก็สอนเป็น10ปีครึ่งนักวิ่งที่ไม่เคยได้ถ้วยหรือคนที่ฝึกใหม่เนี่ยจะมีความคิดว่าตัวเองไม่สามารถพัฒนาได้เพราะความคิดนี้อาจารย์เคยมันเก่งได้ทุกคนเนาะอาจารย์ได้อาจารย์รับประกันเลยว่าถ้า10โลคุณวิ่ง50ภายใน6เดือนอาจารย์ให้คุณลดเหลือ5 40ทันทีได้แต่ต้องเข้าตารางอาจารย์นะแต่ไม่ใช่เอาตารางไปแล้วไปนอนหนุนหัวนอนมันก็ไม่พัฒนามันก็ไม่เก่งอาจารย์เนาะเพราะว่ากีฬาเนี่ยกีฬาวิ่งมันต้องซ้อมเลยเนาะอาจารย์อย่างพนัสเนี่ยนักวิ่งซึ่งไม่เคยได้ถ้วยอาจารย์อย่างช่างบินก็เคยไปสัมภาษณ์ดูพี่เปี๊ยกหลายคนน่ะผมเนี่ยไปตั้งแต่ผมยังไม่เป็นไรเลยนี่ผมไปรู้จักอาจารย์นะครับจนทุกวันก็พอได้อยู่ใช่เพราะว่าคืองี้อาจารย์จะบอกนักวิ่งหน้าใหม่หรือนักวิ่งที่กำลังพัฒนาอยู่นะฮะครับครับการที่คุณไปดู Google หนเดียวหรือไปฟังจากโค้ชครั้งเดียวน่ะถามว่าคุณพัฒนาได้แต่คุณต้องขยันแล้วทำเรื่อยๆขยันแล้วลองทำแต่ถ้าคุณจะพัฒนาให้เร็วนะพัฒนาเร็วเวลาลดเร็วแล้วก็ไม่บาดเจ็บคุณต้องปรึกษาโค้ชบ่อยๆเพราะเขาจะแก้จุดอ่อนของคุณการที่คุณจะวิ่งดีไม่ใช่การฝึกดีนะคุณต้องแก้จุดอ่อนของคุณว่าคุณวิ่งถูกหรือไม่ทำไมเดี๋ยวนี้มีโค้ชฝึกดิวสไตล์ท่าคุณผิดไหมบางคนใช้แรงตั้งเยอะอาจารย์จะแนะนำตัวอย่างง่ายๆอาจารย์อายุ60กว่าเวลาสอนลูกศิษย์เนี่ยอายุ20 30แต่พอไปวิ่งจริงทำไมไล่อาจารย์ไม่ทันแค่มาดูบางคนท่าเนี่ยคุณใช้แรงไป100ความเร็วคุณได้ 50% แต่นักวิ่งที่วิ่งดีไปสังเกตถ้าเขาถูกเขาใช้แรง 50% แต่ความเร็วเขาไป101เข้าใจความหมายไหมฮะพยานนักวิ่งพอปรึกษาโค้ชหรือได้ตารางซ้อมมาส่วนใหญ่ญาติยันให้ตารางซ้อมทางไลน์ทางไหนอาจารย์บอกให้ได้แต่การพัฒนาหรือไม่อาจารย์ไม่รู้เพราะหนึ่งเริ่มท่าวิ่งคุณก็มันไม่ใช่ผิดนะแต่มันไม่ถูกนักวิ่งคนหนึ่งอ่ะท่ามันไหลลื่นไปเนี่ยไปดูพวกนักวิ่งที่เก่งๆล่าถ้วยหรือว่านักวิ่งทีมชาติเวลาเขาวิ่งเนี่ยอาจารย์กำลังให้ช่างบินไปถ่ายอาจารย์ตอนที่วิ่งบางแสนยี่สิบเอ็ดดูว่านักวิ่งแนวหน้าเขาวิ่งยังไงเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสลอตโต้ติดนะครับจะตามอาจารย์ให้ทันนะครับสักชั่วโมง31นะอย่างน้อยอาจารย์สัญญาว่าจะทำให้ได้ภายใน1ชั่วโมง31เท่าปีที่แล้วไม่ต้องลดนะเพราะปีนี้ก็ปีหน้าก็จะเป็น68เพราะว่าอาจารย์ช่วงโควิดก็ไม่ได้ซ้อมคือช่วงเนี้ยอาจารย์กลับมาซ้อมเพิ่งจะเริ่มซ้อมเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนเองเพราะว่าพอสมัครบางแสนได้แล้วสมัครได้สิทธิ์เก่าสมาชิกเก่ามีเวลาพฤศจิกายนธันวาคมกราคม3เดือนเพราะฉะนั้น3เดือนเนี่ยแม้แต่เราวิ่งมาแล้วเรามีประสบการณ์มันก็ยากเพราะว่า1กล้ามเนื้อเราขาดไปแล้ว2ระบบหายใจเราหมดไปแล้วเราเสียไปแล้วนะถูกไหมตอนนี้ถามว่าในเมื่อกล้ามเนื้อกับระบบหายใจเรามันคลายมันหมดไปเนี่ยมันหมดเราต้องมาเริ่ม1เริ่ม1ใหม่เพราะฉะนั้นนักวิ่งจำไว้นะถ้าเราหยุดเกิน1เดือนเนี่ยเราจะต้องเริ่มซ้อมใหม่เริ่มจากการสร้างพื้นฐานกำลังเบาๆไปก่อนนะแต่ใช่บ่าวแต่นักวิ่งบางคนเนี่ยมาถึงก็จะเอาเร็วเลยเอาแข็งแรงเลยปรากฏทำไมรู้ไหมเสียงที่คุณได้บาดเจ็บก่อนเจ็บก่อนเนาะใช่เหมือนอาจารย์หลายๆท่านบอกว่าอยู่ๆเดือนแรกคุณจะวิ่ง10โลจากชั่วโมงเหลือ30นาทีทำได้ไหมรับประกันเลยพนันไม่มีทาง
ห็นแชมป์ทั้งหลายอ่ะที่จะประสบความสำเร็จใช้เวลา 5-10 ปีนะฮะไม่ใช่ว่าคุณซ้อมปีเดียวคุณจะเก่งเพราะฉะนั้นนักวิ่งบางคนบอกอาจารย์ทำไม่ได้บอกไม่ใช่ไม่ใช่ครับคุณยังไม่ได้ทำเลยแล้วนักวิ่งส่วนใหญ่จะถามอาจารย์อย่างนี้บินครับอาจารย์ครับบางแสน21ผมวิ่งชั่วโมง20นาทีได้ไหมนักวิ่งจะไม่ถามอาจารย์ว่าอาจารย์วันนี้ซ้อมอะไรยังไงทำยังไงถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นทุกคนจะไปดูเอาวันที่แข่งอาจารย์จะบอกให้วันแข่งไม่สำคัญเลยสำคัญวันซ้อมเนี่ยคุณทำไม่ได้ถ้าวันซ้อมคุณทำได้วันแข่งยังไงก็ทำได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นนักวิ่งหลายคนเนี่ยจะใช้ความคิดที่ว่าหรือพาเจไปหาเหนือด้วยคุณหมอก็จะคุยสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมใช่สร้างเสร็จแล้วรีบไปอาจารย์เพราะว่าสมมุติรถมันจะติดอาจารย์มีธุระไปพอดีวันนี้มีธุรกิจที่กรุงเทพต้องรีบเข้าเป็นเพื่อนหรือเป็นศิษย์นะอาจารย์เป็นเพื่อนฮะเป็นเพื่อนพี่โจอยู่ที่เป็นลูกศิษย์ที่อยู่ไปรษณีย์ไทยก็รู้จักกันมา20ปีนะฮะตั้งอายุ40จนตอนนี้67ครับพอดีเมื่อวานแกเสียไปก็คือถ้าช่างบินสะดวกวันไหนโทรมานัดอาจารย์ก่อนเลยนะเราจะมาคุยกันอาจารย์จะบอกให้เรื่องวิ่งนะที่อาจารย์คุยมา20ปีเนี่ยบางคนบอกคุยเรื่องเดิมบอกใช่เวลาอาจารย์สอนก็จะสอนเรื่องเดิมแต่นักวิ่งสังเกตไหมว่าเวลาเราวิ่งหรือเราทำอะไรไปเนี่ยเช่นว่าโค้ชสอนวันนี้คุณทำอย่างนี้ท่าอย่างนี้แต่พรุ่งนี้ก็มาสอนอย่างเดิมนักวิ่งที่แก้จุดอ่อนตัวเองได้ก่อนได้เปรียบอาจารย์รับประกันเลยว่าหาจุดบอดตัวเองให้เจอถ้าคุณปิดจุดอ่อนตัวคุณได้เนี่ยยังไงคุณคนอื่นสู้ไม่ได้บางคนพยายามจะเอาชนะคู่ต่อสู้แต่คุณไม่ปิดจุดอ่อนตัวเองหนึ่งกำลังคุณไม่ได้คุณไปวิ่งไล่เขาเอาหมดแรงไป10โลได้5โลวิ่งแข่งขัน10โลคุณไปได้5โลคุณหายใจไม่ทันเร็วได้ทุกคนแต่มันไปไม่จบมันทนไม่ได้ตอนนี้เวลาอาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์สามรู้สึกว่าเวลาแข่ง10โลหรือ21หรือมาราธอนแล้วเนี่ยอาจารย์จะถามว่าความรู้สึกเขานะอาจารย์ขอ2อย่าง1คุณหมดแรงกิโลไหนอาจารย์ไม่ถามว่าคุณวิ่งดียังไงอะไรไม่ถามคุณหมดแรงกิโลเท่าไหร่คุณหายใจไม่ทันกิโลเท่าไหร่เพื่อทำไมเราจะแก้ตรงนั้นเนี่ยแต่นี่นักวิ่งทุกคนเวลาวิ่งเสร็จก็จะบอกโอ้ยผมวิ่งดีเวลาเท่านี้เพจเท่านี้รอบขาเท่านั้นฮันเลทเท่านี้แต่ไม่เคยบอกว่าคุณเนี่ยเพราะว่าอะไรไหมนักวิ่งส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดจุดอ่อนแต่อาจารย์จะบอกเทคนิคของอาจารย์ที่อาจารย์วิ่งมา20กว่าปีเนี่ยแชมป์เทมปอนทอนอาจารย์ก็ได้ถ้วยมาเยอะมากพัทยาก็ได้ปีนึงอาจารย์จะได้4อันก็คือแกรนด์สแลมพัทยามาราธอนกรุงเทพมาราธอนสงขลาแล้วก็ขอนแก่นมีเป็นงานเวลาเบสเรคคอร์ดของอาจารย์ก็คือตอนอายุ40ก็จะ10โล34 21โลชั่วโมง20 34เลยเลย34นาทีแล้วพออายุ60เนี่ย50อาจารย์จะทำเบสเรคคอร์ดของมาราธอนคือต้องใช้เวลา10ปีวิ่งมาราธอนดี40ถึง49วิ่ง3ชั่วโมงครึ่งโอ้อายุ50ขอนแก่นเหลือ2ชั่วโมง49เพราะอะไรอาจารย์2ชั่วโมง49เลยเลยอาจารย์มาราธอนครับขนาดไม่มีรองเท้าคาร์บอนไม่มีสมัยก่อนอาจารย์จะใส่อาซิกกับมิซูโน่บางๆนะไม่มีคาร์บอนเพราะฉะนั้นถ้ามีคาร์บอนโอ้โหน่าจะเร็วกว่านะเร็วกว่าเพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกทุกอย่างต้องใช้เวลาแล้วก็คอร์ดอาจารย์ก็จะไปเสียตารางเวลาตรงที่ว่าอาจารย์เอาตาราง400ไปใช้กับมาราธอนซึ่งผิดมันได้ความเร็วแต่คุณจะหมดก่อนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าวิ่งมาราธอนอาจารย์แนะนำเลยคุณวิ่งจาก800ถึง 1,000 ขึ้นไปคอร์ดยาวแล้วก็นักวิ่งจะอะไรทั้งหมดดีก็คือการซ้อมสม่ำเสมอนะฮะไหนก็สัมภาษณ์อาจารย์มานานแล้วบางแสน21นี่อยากให้กำลังใจนักวิ่งทั่วๆไปยังไงจ้ะอ๋อเรื่องกำลังใจเนี่ย ก็คือพูดกลับไปนิดนึงกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มาสร้างเป็นเขาเรียกว่าเป็น YouTube นะให้ใจบันดาลแรงใครดูแล้วผมดูนะใครที่ต้องการอะไรตรงนั้นรายละเอียดอาจารย์จะพูดอยู่ในนั้นหมดแต่วันนี้ในวันนี้อาจารย์เดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับไอรายการใจบันดาลแรงใจบันดาลแรงนะ EP 3หรือ4เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้นะเพราะว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้มาคัดเป็นอาจารย์เป็น1ใน9หรือ1ใน7ของบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนนะฮะตอนนี้บางแสน21เนี่ยอาจารย์จะพูดงี้นักวิ่งที่เริ่มใหม่หรือนักวิ่งระยะกลางเพิ่งวิ่งกลางๆยังไม่ได้ถ้วยกับนักวิ่งที่ได้ถ้วยแล้วครับอาจารย์จะขออวยพรว่าคุณวิ่งให้สนุกนักวิ่งหน้าใหม่ก็วิ่งให้ถึงเส้นก็สนุกนะฮะวิ่งให้มีความสุขวิ่งให้มีความสุขสิ่งนี้สำคัญเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราไปตั้งความหวังสูงเมื่อเราทำไม่ได้มันก็จะลุกความสุขมันจะตกลงมามันก็จะไม่มีกำลังใจซ้อมต่อไปแต่ถ้าเราวิ่งก่อนสนามนี้เราจะวิ่งให้สนุกถึงแม้เราผิดหวังตามเป้าที่เราตั้งเวลาไว้หรือว่าถ้วยหรือลิงไม่ได้เราก็ยังกลับมาซ้อมได้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกให้นักวิ่งเนี่ยคุณจะวิ่งได้นานๆตั้งอายุน้อยๆ20-70-80เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดของนักวิ่งกำลังใจมาราธอนอาจารย์จะบอกให้นะคุณมีกำลังซ้อมเต็มที่แต่กำลังใจคุณไม่ดีคุณไม่ถึงเส้นคุณหมดแรงแล้วแต่ถ้ากำลังใจดีคุณวิ่งถึงเส้นแน่นอนเพราะอาจารย์ใช้วิธีนี้ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าบางคนถามว่าระหว่างขากับใจอันไหนแข็งกว่าอาจารย์บอกใจถ้าขาคุณมีแรงใจคุณบอกเลิกจบเดิมแต่ถ้าขาคุณหมดแรงใจคุณบอกต้องถึงเส้นให้ได้
ปได้มันไปได้นะเพราะฉะนั้นที่อาจารย์วิ่งมาทุกครั้งทุกสนามเนี่ยอาจารย์ว่ากำลังใจสำคัญมากเพราะว่าอาจารย์วิ่งมีความสุขตลอดถูกต้องตอนหลังอาจารย์ยังใส่บัญชีที่ว่ากระทรวงมาพัฒนามาถามว่าอาจารย์ใส่บัญชีเพื่ออะไรสมัยก่อนนักวิ่งเนี่ยพอหลังเส้นเนี่ยจะมีการเถียงกันเรื่องเวลาเรื่องอะไรเพื่อแต่ก่อนมันไม่มีชิปบางคนเข้าถึงเส้นบางคนวิ่งไม่ครบบางคนลัดทางอาจารย์ก็เลยมาคิดอยู่ประเด็นนึงว่าถ้าเราวิ่งไปแล้วเราใส่ชุดแฟนซีให้เขาดูเหมือนสนุกแล้วก็อารมณ์ดีนั่นนะครับชุดแฟนซีนี่ชุดแฟนซีอาจารย์นะฮะแต่งกับคุณหลิวแล้วสมัยก่อนอาจารย์อยู่ไปรษณีย์ไทยอันนี้ไปวิ่งที่ตึกอะไรนะที่อมรีเที่ยงคืนมิดไนท์อาจารย์ก็ใส่เป็นชุดนี้เพื่อให้เด็กๆสนุกสนานขำนะฮะอันนี้ชมรมไปรษณีย์ไทยอันนี้ที่ไหนอาจารย์อันนี้ที่เขื่อนขุนด่านปากกาชนมาราธอนตอนนั้นอายุ50เนี่ยตอนนั้นก็วิ่งอยู่ประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงนะฮะประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆตอนนั้นอาจารย์อยู่ชมรมไปรษณีย์ไทยเขื่อนขุนด่านปี53โอ้ปี53นี่นะครับอาจารย์ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับนักวิ่งฮะนักวิ่งหน้าใหม่หรือนักวิ่งที่วิ่งอยู่นะฮะถ้วยนี้จนป้ายหลุดไปแล้วป้ายหลุดไปแล้วฮะถ้วยนี้ก็จะเป็นน่าจะเก่ามาหลายปีแล้วถ้วยนี้ฮะถ้วยเบญจรงค์อาจารย์เนาะนี่ก็จะเป็นอีกฝั่งนี้ผมพอดีเห็นถ้วยแบบที่ปลูกเสกมาแล้วเนาะจ้ะเนาะอันนี้จะเป็นองค์พระพิฆเนศหรือว่าถ้วยพระเจ้าตักสินหรือว่าถ้วยฮะพระเจ้าตักสินเสด็จพ่อเรา5นะฮะถ้วยพวกนี้อาจารย์ก็ต้องแยกขึ้นหิ้งเอาไว้นะครับฮะพอดีจันมีธุระจะรีบไปพอดีวันนี้ติดธุระต้องไปวันนี้ก็รบกวนอาจารย์เยอะแล้วนะครับก็ขอบคุณสมาชิกและนักวิ่งนะขอสมาชิกของอะไรนะข้องัวรันนิ่งนะฮะถ้ามีอะไรก็โทรหาคุณบินหรือว่ายิงตรงมาหาอาจารย์เบอร์อาจารย์ที่คุณบินก็จะมีนะฮะอาจารย์ยินดีให้คำปรึกษาแก่นักวิ่งหน้าใหม่นักวิ่งกลางหรือว่านักวิ่งที่วิ่งมาหลายปีแล้วอยากจะพัฒนาลดเวลาลงนะฮะคำปรึกษาทั้งหลายก็ฟรีหมดนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะฮะบางแสนยิ้มเอ็ดนะครับเจอกันอาจารย์ได้นะครับบางแสนยิ้มเอ็ดเจอกันมีอะไรก็ทักทายอาจารย์นะครับพี่เสือนะฮะหลังเข้าเส้นชัยก็ถามทายอาจารย์ได้ถามทายอาจารย์ได้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะฮะปลอดภัยจากโควิดทุกคนเนาะขอบคุณครับมีความสุขเนาะอาจารย์เนาะครับพี่มีความสุขขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณครับ